สวัสดีค่ะมื้อนี้เพชรกับสิมานะคะมาบวกกาวค่ะตอนนี้นอเวมือว่านนี่หลังจาก 4:00 นแล้งค่ะเฮาก็ยกเลิกมาตรการทุกอย่างค่ะของโควิดนั่นก็คือห่าง1เมตรใส่ผ้าปิดปากตอนนี้บ่ต้องใส่แล้วค่ะเป็นชีวิตปกติเนาะค่ะเนาะผู้คนก็หลายค่ะเพชรบ่ได้อยู่ในเมืองเด้อค่ะเพราะว่ามาแข่งฟุตบอลกับลูกชายมื้อนี้ค่ะทั้งอาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนาะค่ะก็มานอนอยู่นี่ห่างไกลจากออสโลชั่วโมงครึ่งค่ะครับมาก็อีกชั่วโมงครึ่งก็ฮอดกระท่อมเพชรแล้วเนาะค่ะบ้านภาคตาอากาศหนาวๆค่ะดังนั้นเลยบ่ได้ไปสำรวจในเมืองไปสำรวจแต่วันศุกร์ค่ะวันศุกร์อ่ะโอ้หลายมือว่านวันเสาร์ค่ะแห้งแต่หลายกลัวเก่าค่ะเพราะว่าหลังจาก 4:00 นแรงทุกอย่างก็เข้าสู่ปกติพับเปิดจนถึง 3:00 นได้แล้วก็บ่ต้องห่วงบ่ต้องอยู่ห่าง1เมตรบ่จำกัดคนเขาเนาะค่ะเนาะก็คือเขาได้ผู้คนก็ออกไปเที่ยวไปท่องล่าตีค่ะอยู่นี่เขาก็เขาก็อยู่ตรงที่เพชรอยู่เขาก็อยู่ใช้ชีวิตปกติค่ะแต่ว่าอยู่ออสโลก็คือปกตินักกว่าเก่าค่ะออกปาร์ตี้หลังจากที่เฮาอยู่กันมาแบบหวาดระแวงปีกว่าเนาะค่ะปีกว่าเพราะโควิดระบาดเดี๋ยวก็มาตรการสีแดงนี่ก็คือไปหาคนอื่นมาเจอกันได้แค่2คนจังซี่นะพอสีเหลืองก็ได้5คนนะปาร์ตี้วันเกิด10คน20คนก็กำหนดแต่ละช่วงเนาะค่ะของการระบาดตอนนี้นอร์เวย์ค่ะนอร์เวย์ได้วัคซีนกัน 70% ค่ะแล้วก็จะเริ่มมาให้เด็กหน่อยอยู่ต่ำกว่า18ปีจนหอด12ปีเนาะค่ะต่ำกว่าเพราะว่าตอนแรกนั้น18ขึ้นไปก็คือได้ไฟเซอร์เท่านั้นค่ะที่ว่าใส่กับเด็กน้อยวัยรุ่นได้18ก็คือไฟเซอร์โมเดอร์นาอันนี้ใส่กับผู้ใหญ่เนาะค่ะตอนนี้เฮาก็ทางรัฐบาลก็บอกว่าทุกอย่างยกเลิก1เม็ดโน่นนี่นั่นมาตรการทางโลกโควิด19ยกเลิกทุกอย่างค่ะทุกคนทุกอย่างทุกที่ใส่ชีวิตปกติเฮ็ดนั่นปกติได้แต่ว่าคุณต้องรักษาตัวเองพะนะรักษาตัวเองก็คือระวังตัวเองเนาะค่ะเนาะก็เพชรก็ยังมีความติดในการใส่หน้ากากอยู่เนาะค่ะเนาะก็ยังมีใส่อยู่แล้วก็เวลายืนซื้อของสังเกตได้ง่ายๆ1เมตรก็ยังห่างอยู่คือนี่เอ้ามันบ่ต้องห่าง1เมตรแล้วนี่ว่าคือเขาบ่ทันได้เอาออกเวลาจ่ายของเนาะค่ะยืนเวลาจ่ายเงิน1เม็ดกะยังทุกเห็นสังเกตหลายๆคนก็ยังติดในการใส่ชีวิตห่างไกลบ่อยู่ที่ชุมชนอยู่นะคะกับเบิ่งว่ากลับไปที่ทำงานนี่กลับไปใส่ชีวิตปกตินี่เป็นจังได๋เนาะแต่ว่าเพชรก็บ่ได้เครียดมากมายตอนช่วงโลกมาแค่เครียดแต่ว่าโอ้บ่ได้ไปเที่ยวบ่มีหมู่หลายบ่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศโน่นนี่นั่นตอนนี้ก็คันมาตรการเขาสู่ปกติก็คือไปเที่ยวต่างประเทศได้ค่ะประเทศแรกที่เพชรจะไปนั่นคืออังกฤษค่ะอังกฤษต้องไปให้ได้ค่ะอังกฤษเพราะว่าตั้งใจมากก่อนโลกสิมาแล้วค่ะจะจองตั๋วเดือนมีนาก่อนโลกมาแล้วค่ะพอโลกมาปุ๊บอุ๊ยอดไปเลยค่ะอดไปนั่นแหละค่ะมื้อนี้เพชรก็มาเขาเอิ้นว่ามาบอกเล่า90ค่ะว่าตอนนี้นอร์เวย์ยกเลิกทุกอย่างแต่ว่าเมืองไทยเฮาก็ยังแย่อยู่เนาะค่ะเพชรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเมืองไทยผ่านผลไปเร็วๆค่ะคันได้วัคซีนกันเกือบครบแล้วก็คงจะดีขึ้นหวังว่าจังซั่นค่ะนอร์เวย์แจกวัคซีนตั้งแต่เริ่มแรกเนาะค่ะเพราะว่าบ่นิ่งนอนใจค่ะโลกนี้มันเป็นโลกที่ติดต่อได้ง่ายค่ะควบคุมกันยากปีกว่าโลกโควิดนี่เฮ็ดให้คนคิดได้หลายอย่างเนาะค่ะเพชรก็คิดได้หลายอย่างค่ะเฮาต้องฝึกอยู่โตคนเดียวเฮาต้องฝึกสู้กับความเหงาค่ะบ่แม่นอยู่แต่กับหมู่กับพวกกับนอนกับนี่ความเหงาอยู่ที่ใจค่ะพยายามกำจัดให้ออกจากความคิดของเพชรเนาะค่ะไม่มีแต่ความสนุกสุขสนานอะไรประมาณนี้ความคิดแย่ๆเขามาในหัวต้องฝ่าปัดไปค่ะเ
ฮ็ดจะเป็นช่วงประจำเดือนสิมาแล้วสินะจะเดพเมสเขาเอิ้นว่าซึมเศร้าโรคง้อยเหงาอีหยังก็จะมาแต่บ่ได้หลายแรงขนาดนั้นแค่ง้อยเหงาว่าเฮ้ยอยู่เฮ็ดหยังโอ้ยเบื่อโน่นนี่นั่นแต่ว่าก็แค่เป็นช่วงจังหวะนิดๆค่ะพอได้เฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่ก็ลืมพอฮู้ตัวว่าจะคล้องความคิดแย่มาปุ๊บเนี่ยเพชรก็รีบจัดการหาหยังเฮ็ดก็เลี้ยงเสียนเขาป้ามั่งไปออกกำลังกายมันถึงสิเกียจขี้เกียจแต่ต้องเอาชนะความคิดของเจ้าของนะคะเพื่อที่จะก้าวต่อไปสู่ต่อไปค่ะเพราะว่าคันเฮามีพลังที่ดีในโตเฮาแม่นบ่ล่ะก็ครอบครัวก็จะเผยแผ่ไปนำจังซี่นะคะคันแม่นเฮามีพลังแย่คนอื่นคนรอบข้างเฮาก็สิรู้สึกแย่ไปนำค่ะนั่นล่ะค่ะคลิปนี้เป็นขอฝากไว้แค่นี้ค่ะรู้สึกหนาวแล้วอากาศหนาวค่ะลูกชายก็พึ่งแข็งแล้วเนาะค่ะยังมาลุ้นอีกต่อไปว่าสิได้ไปต่อหรือกลับบ้านค่ะเพราะว่าว่างหันเข้าแพ้ไป2ต่อ1ม้วนค่ะเล่นดีจังได๋ก็เอาชนะเขาบ่ได้จังซี่นะบ่มีโอกาสได้ยิงจังซี่นะพอจะยิงปุ๊บทางนั้นแล่นมาตำหมั่งอนนี่มันค่ะเอาล่ะค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come won't you come alongAnd it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart